พลิกดวงพลิกชีวิตช่วงราหูเข้าวันที่17ตุลาคมทำไงไปดูใช่ครับนี่คือคอนเทนต์ราหูนั่นเองนะฮะ17ตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ราหูกำลังจะย้ายเข้ามาส่งผลให้กับ12ราศีมากมายนะฮะโดยเฉพาะชาวราศีมีนนะครับกับชาวราศีกันที่ส่งผลกระทบมากที่สุดนะตอนนี้นะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับชาวราศีมีนจะได้โอกาสใหม่ๆโผล่มามากมายครับทั้งรวมทั้งถึงการเดินทางด้วยนะรวมถึงการติดต่อไปสู่ต่างประเทศอีกด้วยนะฮะบอกเลยว่าชาวราศีมีนนี่ใช่ว่าจะแย่นะครับราศีราหูเข้ามาเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะเลวร้ายเสมอไปแต่แค่มีผลกระทบต่อเนื่องมากขึ้นเช่นความเครียดนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันจะเข้ามาตามแต่โอกาสมันก็มาเช่นกันนะครับแต่เราต้องมาฟังซิมันมีเทคนิคอะไรบ้างเทคนิคแก้ดวงสำหรับราหูเข้ามานะฮะนั่นก็คือการกินของดำนั่นเองนะฮะของดำแบบนี้นะฮะนี่คือกระเทียมดำนะฮะกินต่อเนื่อง7วันแก้ดวงแต่ก่อนที่จะกินนะครับให้นึกถึงคาถาตามนี้ที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่เป็นคาถาที่สวดนะครับเพื่อบูชาราหูแก้ดวงนะกินอย่างนี้นะครับของดำ7วันติดกันกินต่อเนื่องติดกัน7วันแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเบาบางลงอะไรที่ติดขัดก็จะเบาลงครับส่วนราศีกันเนี่ยปังเหมือนกันนะครับแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังซึ่งผมก็ราศีกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีกันเหมือนผมก็ระวังด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดติดตามกดถูกใจนะถ้าเกิดใครอยากซื้อตรงนี้ได้เลยนะ